าดูไทม์ไลน์ไล่ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนนะเมื่อวาน 18:31 นาทีรอยต่อเมื่อวานถึงวันนี้นะคะ 18:31 นาทีมนศรีนครพนมเพื่อไทยเปิดอภิปรายประเด็นยาเสพติดบอกว่ารัฐบาลปล่อยปละละเลย 18:45 นาทีพลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นชี้แจงบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับยาเสพติดทุกขั้นตอนเลยและนายกยังกล่าวอีกว่าและถึงตอนนี้แหละก็มีการอภิปรายอีกนายกก็เลยลุกขึ้นพูดสั้นๆเรื่องนั่งร้านและเด็ดหัวไปฟังเสียงนี้ค่ะเมื่อกี้มันมีเรื่องที่เขียนอะไรกันออกมาเนี่ยจริงผมก็พยายามที่จะระงับอารมณ์ของผมเต็มที่อยู่แล้วนะคือพูดจากันมา3วันท่านก็บอกใช้เวลามากเกินไปรัฐบาลคือถ้ากระจ้องแต่จะเล่นงานรัฐบาลเยอะๆไงรัฐบาลวันนี้รัฐบาลไม่มีโอกาสจะตอบแล้วนะนี่คือเทคนิคของท่านผมรู้นะเพราะนั้นผมก็จะใช้ให้น้อยที่สุดมันมีอยู่คำหนึ่งผมติดค้างมาตั้งวันแรกแล้วท่านกล่าวว่าท่านจะทำลายนั่งร้านรัฐบาลสองเด็ดหัวคำพูดนี้มันควรใช้ในสภาหรือเปล่าหรือไปใช้ทางสื่อหรือเปล่าผมไม่เข้าใจเพราะวันนี้ท่านว่าผมมีนั่งร้านผมนั่งอยู่บนนั่งร้านผมเป็นหัวท่านก็มีนั่งร้านของท่านแต่ท่านไม่มีหัวขาดไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับคือไอ้ที่ชอบคือสำเนียงอ่ะครับท่านจะมีนั่งร้านแต่ไม่มีหัวขาดไปแล้วสำเนียงเนี่ยคือถ้าหลับตาฟังเนี่ยก็รู้เลยว่าโอ้โหทีนี้หลังจากนั้นก็เป็นจุลพันธ์ก็อภิปรายเรื่องเศรษฐกิจล้มเหลวจากกระพงสสเชียงใหม่ก็อภิปรายเรื่องบริหารไม่เป็นท่าเรารั้งท้ายแล้วก็ตีเที่ยงคืนครึ่งสุชาติตันเจริญก็เราพักการประชุมกันเถอะนะและประชุมต่อไป8:30ทะลุป่ะทันทีที่บอกให้พักการประชุมและประชุมต่อไป8:00ทุกคนครับแข่งขันมากครับคุณโดนแข่งขันมากจะบอกว่าให้พักการประชุมแล้วกดออดติ้งโอ้โหลุกขึ้นเสียงลุกขึ้นดังออรอดไม้ออกมาเลยอ่ะรีบเหรอและเช้าวันนี้ค่ะหลังจากนั้นก็คือกลับไปนอนกันไปเช้าวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารถนนเฟื่องนครพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนางนราพรจันทร์โอชาภริยาถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2565ถึงนายกรัฐมนตรีได้ถวายพวงมาลัยดอกไม้เพื่อเป็นการสักการะอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนขึ้นไปยังพระอุโบสถวัดเพื่อถวายเครื่องสักการะโดยโอ้โหวันนี้คือจะบอกว่าวัดราชบพิตรน่ะงามมากเป็นมรดกของชาติเลยนะพี่นี่ชอบไปมากเลยภายหลังจากเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าสภาเพื่ออภิปรายเป็นวันที่3ซึ่งวันนี้ฝ่ายค้านบอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์จะมีการเปิดข้อมูลลับนะเปิดข้อมูลลับตอนที่มีพระอยู่เราไม่ควรอ่านเรื่องฝ่ายค้านเลยเอาละนะคะตัดฉับกลับมาแล้วหลังจากวัดราชบพิตรเสร็จแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีสนทนาธรรมเป็นเวลา40นาทีกับสมเด็จพระสังฆราชค่ะนักข่าวก็นักข่าวก็ถามพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นยังไงพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าพระท่านอภรมาฝากแล้วก็ทีนี้มีประเด็น8ปีที่เขาว่ากันว่าอาจจะทำให้นายกรัฐมนตรีกระเด็นเลยนะ8ปีเนี่ยครบกำหนดในสิงหาคมหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายกจะว่ายังไงนายกก็ไม่ตอบนะคะแล้วก็นักข่าวก็ไปถามกับอาจารย์น้องค่ะซึ่งคือนักข่าวก็ถามนายกแบบจี้ๆถามในวัดอ่ะจนให้อาจารย์น้องเนี่ยเอามือมาจับแขนเตือนสติท่านนายกท่านนายกก็บอกว่าฟังพระสวดก่อนนะน้องนะต้องอาจารย์น้องจับแขนปีไหนต้องให้อาจารย์น้องถือเนี่ย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 หยดหยดพ่อใจเย็นใจเย็นไม่ใช่จุดอย่างนี้เธอถ้าไม่อยากมีเรื่องไปมากกว่านี้จะต้องหยุดนี่ในวัดนะคือเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยคิดแบบนี่ในวัดแล้ววัดที่พระสังฆราชประทับนักข่าวนี่ก็เนอะหรือก็ตัวเองก็ต้องไปเจอที่สภาก็ไปดักถามสภาก็ได้ใช่ไม่ควรไปทำในวัดราชบพิตรเนี่ยวัดไหนก็ไม่ควรทั้งนั้นอ่ะเอาละทีนี้ก็มาถึงสภาก็นักข่าวก็ถามอีกนายกก็สายหน้าก็ตอบอย่างที่ตอบเมื่อกี้นี่แหละค่ะในความมั่นใจมีข้อมูลครบอะไรกับว่ามาทีนี้อสึกซักฟอกวันที่3ล่ะก็
เริ่มนะเปิดสภาตั้งแต่เวลา 8:30 นเลยนะครับเห็นหน้าท่านประธานชวนทุกคนโอ้โหปะปื้มใจมาแล้วนะหลายคนที่เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือสสบอกว่านี่แหละผู้ห้ามทับตัวจริงนะฮะก็เวลาประมาณ 8:30 นนะครับเริ่มสภาก็ท่านชวนนะฮะได้ทําหน้าที่ซึ่งวันนี้เองท่านชวนก็ได้แจ้งบอกว่าวันนี้ฝ่ายค้านจะอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพียงคนเดียวการอภิปรายตอนนี้ใช้เวลาไปแล้ว30ชั่วโมง9นาทีนะครับแบ่งเป็นคณะรัฐมนตรีใช้ไป6ชั่วโมง20นาทีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายพรรคร่วมนะฮะใช้ไป49นาทีแล้วก็พรรคฝ่ายค้านใช้ไป21ชั่วโมง26นาทีคงเหลือให้พรรคฝ่ายค้านอยู่ที่23ชั่วโมง33นาทีนะครับหลังจากนั้นประชุมชี้แจงอะไรต่างๆนานาเสร็จแล้วก็เริ่มปฏิบัติการเชือดนะฮะเด็ดหัวนั่งร้านคนแรกที่รับไม้ต่อไม้แรกเลยนะเช้านี้มงคลกิจสุขสินธารนนท์นะฮะมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเบื้องต้นก็ซัดเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเรื่องของการทุจริตเรื่องของการบริหารทรัพยากรธรรมชาติแบ่งเค้กกันไปโดยรวมเนี่ยนะฮะผมก็ได้นั่งฟังเหมือนไปเอาข่าวบางทีไปเอาข่าวจากสื่อนะครับจากหนังสือพิมพ์มาแล้วก็มาเล่าแค่นี้แล้วก็ไปเครื่องบินเนี่ยบินวนมาแค่นี้เห็นไหมแล้วก็เปิดคลิปก็เป็นคลิปจากทีวีแล้วก็มาเล่าแค่นี้แล้วก็ไปเรื่องใหม่ยังหาจุดเผด็จศึกนายกไม่เจอเลยไม่เหมือนกับวันสองวันแรกที่บอกเดี๋ยวเตรียมไม้เดี๋ยวเตรียมนู่นเตรียมนี่มาจะเชื่อดนะเอาพระมาทำไมก็เอามาขู่ขวัญเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็อภิปรายไปหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าพลังงานค่าน้ำมันพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ลากโยงไปถึงนู่นเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีปัญหาเรื่องค่าปรับไปขอศาลว่าเดี๋ยวจะต้องออกหมายจับมาขูดรีดกับประชาชนที่ยังเดือดร้อนก็ว่าไปนู่นร้อยเรื่องพันที่ว่าเสร็จแล้วก็ลากมาที่เครื่องบินเนี่ยพม่าเมียนมาเนี่ยนะลุกล้ำนั่นฟ้าเข้ามาอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเขามีคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดก็คือเป็นคนเลือดเย็นเป็นอาชญากรทางสงครามแล้วก็คีย์เวิร์ดก็คือทำให้เอกราชของไทยเสื่อมลงแล้วคีย์เวิร์ดคืออยู่มา7ปี10เดือน27วันไม่เกิดประโยชน์ให้บ้านเมืองเปลืองภาษีลงพื้นที่กลัวตายคนทหารไปมากมายตัดสัญญาเพราะกลัวถูกลอบสังหารอยากจะไปดูหนังอยากจะพาไปดูหนังกลางแปลงเชื่อว่าไม่ไปแน่นอนเพราะขี้ขาดตาขาวแล้วก็อยู่ไปก็แก้ปัญหาไม่ได้เป็นตัวถ่วงของประเทศขอให้ปล่อยประเทศไทยซะเถอะปล่อยคนไทยซะเถอะอย่าขายชาติมาพยุงอำนาจแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับพระพุทธรูปปางบิณฑบาตในฐานะเป็นผู้แทนที่ประชาชนเลือกมาและไม่ได้ซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวขอผู้แทนคนไทย66ล้านคนว่าขอบิณฑบาตให้พลเอกประยุทธ์ปล่อยประเทศไทยและประชาชนด้วยการลาออกเพราะ8ปี2เดือนอยู่ไปไม่เกิดประโยชน์คีย์เวิร์ดเดียวกับฝ่ายค้านทั้งหมดเลยคืออะไรที่เป็นข่าวที่ไม่ดีไม่งามนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีพระคือขึ้นมาคือถ้าไม่มีไม้ชี้ ก็ต้องมีพระ หรือจะแบบโน่นนั่นเน่เต้พระราม7น่ะคือคนแบบนี้คำถามถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนถามทาง SMS ถามทาง YouTube ถามทาง Facebook เลยมงคลกิจเธออย่าว่าพี่จะถามว่าไอ้การที่คนในสส1คนแล้วเดินเข้าไปในคอกแล้วมีโอกาสได้อภิปรายและถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศแล้วดูนอกประเทศได้ด้วยนะเพราะว่าเขาดูจาก YouTube ดูจาก Facebook ดูจากออนไลน์เนี่ยแล้วคุณทำอย่างเนี้ยเราเรียกว่าอะไรสสหรือตลกหลวงหรือตลกท้ายตลาดอ่ะตอบมาหน่อยพี่น้องตอบมาหน่อยไปเห็นมงคลกิจเป็นอย่างนี้พี่น้องว่ายังไงอย่าปล่อยให้พี่ปองตำหนิติเตียงคนเดียวเขาจะหาว่าเยนี่นี่ปากปลาร้าใช่ไหมถ้าดูเธอเห็นสอสอแบบนี้เธอเอามาเธอเอาป่ะอยู่ดีๆเดี๋ยวก็มีไม้ชี้เดี๋ยวก็มีพระมาพูดจาเหมือนคนบ้าไม้ถือใยบัวหูตามัวเอาจริงเลยแต่จริงก็นี่นะเอาล่ะทีนี้ก่อนที่จะไปที่ขจิตนะพี่น้องนะคือเที่ยง44แล้วเราก็ต้องประกอบอาชีพก่อนปักหลักสู้แลกหมัดกันปักหลักสู้นั่งร้านไม่นั่งร้านไม่เป็นไรแต่นั่งฟังนั่งฟังทั้งบนทั้งข้างบนสภาและในห้องทำงานมีห้องทำงานเห็นไหมห้องทำงานจอเต็มเลยเห็นไหมมีภาพออกมาจอเต็มเลยแฟนเยอะช็อตโน้ตเลยเดี๋ยวตอบประเด็นนั้นประเด็นนี้นั่งร้านไม่มีมีแต่นั่งฟังนั่งฟังอย่างเดียวไม่เท่าไหร่นั่งในใจคนไทยมากก็แล้วกันมาแลกหมัดกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอประกอบสัมมาอาชีวะก่อนนะไปฟังเรื่องราวดีๆจากท็อปทีวีด้วยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังจากมงคลกิจปุ๊บขจิตขึ้นเลย
แล้วเดี๋ยวหลังจากขจิตเนี่ยโอ้โหแต่ละคนจะได้เห็นเลยว่าเจี๊ยบนครปฐมก็มาฝ่ายค้านประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้ใครกันแน่ที่ถ่วงความเจริญสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ